Happy birthday to you. Happy birthday to you. เค้กโปรดของหนูสำหรับหนูจะลูกรักหรือจะเป็นโอ้แม่คะสวยมากเลย เด็กโตเร็วจังนะแม่เป็นแม่ที่ดีที่สุดในโลกเลยหวังว่าจะได้อะไรดีๆนะเย้ของขวัญทาดาน่ารักจังกางเกงยีนกับเสื้อยืดหรอและกล่องอาหารนี่คือสิ่งที่ลูกต้องการเย่กล่องอาหารในฝันเลยโอ้เกือบลืมเลยสุขสันต์วันเกิดฉันนี่เก่งจริงๆว้าวแม่มาแล้วจ้าตอนนี้นะแม่จะเรียกหมอฮัทชิวตื่นได้แล้วลูกเดี๋ยวไปเรียนสายนะฮัทชิวอะนี่กินวิตามินซะขอให้สนุกที่โรงเรียนนะแม่ฉันเล่นอินสตาแกรมเจ๋งรักแม่เหมือนกันค่ะฉันทีว่านี่แค่ฝันร้ายคนสวยคนนี้สิอ
รูปนี้จะต้องดังแน่ๆเลยเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้เออฮ่าฮ่าฮ่าแกคิดว่าแกจะเอาชนะฉันได้งั้นเหรอพีโร่ทำอะไรอยู่เนี่ยนี่อย่าเพิ่งกวนได้ไหมเออหยุดเล่นเกมสักพักก่อนเถอะน่าเอ้ยอะไรอีกถึงเวลาต้องไปแล้วพีโร่ฮะเกมโอเวอร์แล้วช่างมันเถอะเร็วเข้าไปกันเถอะขอเล่นจนผ่านด่านก่อนก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่หรอดูรูปนี้สิน่ารักเนอะคุณยายที่น่ารักของฉันฉันคิดถึงเธอมากเลยล่ะแทบรอเข้าไปกอดไม่ไหวแล้วในที่สุดเราก็มาถึงโอ้ดีใจจังเลยคือว่าฮะที่รักแน่ใจหรือว่าเรามาถูกที่แล้วนะเข้ามาเถอะที่รักมวยยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะมาเถอะอย่าทำให้ฉันขายหน้าสิโอ้โอ้โอ้หัวฉันฉันจะกดกริ่งแล้วนะฮะเจ็บจังบางทีฉันน่าจะแอบหนีไปเงียบๆจะดีกว่าพี่โรจะไปไหนน่ะเฮ้อนั่นใครหรอฮะเฮ้อข้าออกมาสิจ้าเด็กๆเออพี่โรมัวแต่ยืนทื่ออยู่ได้เข้าไปกันเถอะหลานสาวแสนน่ารักของยายดูสิหนูโตขึ้นเป็นกองเลยคุณยายคะมามาขอยายกอดหน่อยคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยสวัสดีครับคุณยายทำไมเสียงหนูเปลี่ยนไปล่ะดูแปลกๆนะเราเนี่ยฮะแล้วผมทรงโปรดของหนูล่ะจ๊ะไหนขอยายดูใกล้ๆหน่อยสิแว่นตาฉันอยู่ไหนนะเอาล่ะทำไมหลานสาวยายถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เย็นไว้ก่อนเย็นไว้สวัสดีค่ะคุณยายโอ้หลานรักยายหนูดีใจมากเลยที่ได้เจอคุณยายมาเดี๋ยวยายพาดูรอบๆ บ้านนะเธอทำตัวพิลึกจังผมคิดว่าคุณยายของคุณจะฆ่าผมแล้วซะอีกนะเนี่ยนี่เธอแกล้งบ้าหรือแกล้งโง่กันแน่เนี่ยเธอเคยเป็นแชมป์นักเบสบอลมาก่อนนะสิเด็กๆนี่ห้องนอนพวกเธอจ้ะว้าวสวยจังเลยค่ะตัวรอดเร็วเอออะไรเนี่ยคาบอะไรมาเหรอจ๊ะเสียงเอะอะอะไรกันหรอคุณยายคะดูซิว่าหนูเจออะไรหาน่าจะเป็นของคุณยายนะโอ้ใช่ยายหามันอยู่ตั้งนานแน่โอ้เจ้าฟันปลอมแสนสวยของฉันขอบใจจ้าหลานรักพักผ่อนกันเถอะเด็กๆยายไม่กลัวละดูสิห้องน่ารักมากเลยเรามาจัดของกันเลยดีไหมดีเลยจ้ะเกิดอะไรขึ้นเหรอเนี่ยฉันจะจัดการกันเดี๋ยวนี้ล่ะเฮ้อ
วิ่งเลยวิ่งดีกว่าฮ่าพ่อหนุ่มนี่ตลกจริงถึงไหนแล้วล่ะฉันเรียบร้อยหนีเถอะเดี๋ยวเข้าเราไม่มีเวลาแล้วมีอะไรหรอคะที่รักเราต้องหนีกันแล้วหนีอะไรของเธอนี่เธอเสียสติไปแล้วหรือไงคุณยายของเธอกำลังหั่นศพอยู่ข้างล่างนะสิตอนที่ผมเข้าไปในครัวผมเห็นเธอกำลังยืนถือมีดเปื้อนเลือดแล้วก็ยืนหัวเราะอยู่คนเดียวเธอตาฝาดไปละมั้งโถ ลิซ่าพี่โรเราตายแน่ๆเลยไร้สาระนะไม่เอาไม่เอาอย่าตาขาวไปหน่อยเลยคุณยายคะอาหารอร่อยมากเลยค่ะนี่เป็นสูตรลับของยายเลยนะหาดูสิอะไรหรออร่อยจังพีโร่มันก็แค่ซอสน่ะใจเย็นหน่อยได้ไหมโอ้ฝันดีนะเด็กๆราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณยายพักผ่อนให้สบายนะเจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะคุณยายฉันเหนื่อยจังเลยลิซ่าลิซ่าเธอหลับหรือยังนอนได้แล้วพีโร่ขอโทษใจเย็นใจเย็นแค่รีบไปแล้วก็รีบกลับมาน ั่นไงไฟเปิดแล้วฮะเด็กๆเกิดอะไรขึ้นผมกำลังจะไปที่ห้องน้ำแต่เท้าผมก็โดนกระดักหนีบเอาทีรักเธอละเมอไปเองนะไม่เชื่อดูที่เท้าผมสิหนูเจอฟันปลอมของคุณยายอีกแล้วโอ้ขอบใจมากเธอหลานรักเฮ้คุณยายคะขอบคุณสำหรับวันหยุดนี้นะคะยายดีใจมากที่ได้เจอหลานรักของยายไหนขอยายจูบปลาหน่อยสิจ๊ะไม่นะไม่เอาโชคดีนะครับขอบคุณมากครับอู้พ่อหนุ่มนี่พี่ลึกคนแต่ก็เป็นคู่ที่น่ารักดีนะก็ในที่สุดก็กลับถึงบ้านสักทีใช้แล้วบ้านแสนสุขผมต้องจัดการมาเดี๋ยวนี้เลยฮะอันนี้แล้วก็อันนี้ทิ้งมันไปเลยที่รักฉันรักคุณที่สุดเลยค่ะอย่าแม้แต่จะคิดเชียวนะพวกเขามาแล้วไงลิซ่าไงเชอรี่สวัสดีค่ะคุณแม่เชอรี่อีขอกินคุกกี้ได้ไหมแม่ได้สิจ้าลูกรักอร่อยจังเธอต้องลองกินดูนะจะทำอะไรนะลูกกินข้าวต้มก่อนรอเดี๋ยวลูกรักนี่จ้าขอบคุณค่ะแม่โอ้ไม่มานี่มาเดี๋ยวแม่เช็ดให้นะอีแม่มือถือหนูแบตหมดค่ะโอ้ไม่อ่ะเอาของแม่ไปสิแม่จ๋ามือถือหนูก็แบตหมดเหมือนกัน
เอ๊ะอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรเอาไปลูกจะได้ไม่ว่างฮัลโหลลูกเพิ่งจะจามหรอเช็คอุณหภูมิหน่อยสิดูนั่นสิเชอรี่ขอไปเดินเล่นได้ไหมนะคะขอบคุณค่ะแม่ต้องแต่งขนาดนี้เลยหรอขอให้สนุกนะบาย